สวัสดีครับผมเบียร์สุประโชคนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวการสั่งสินค้าลิขสิทธิ์แท้ของเชลซีจากเว็บ chelseamegastore.com นะครับ Blue Day เนื่องจากมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับตอนนี้ที่ต้องการสนับสนุนของลิขสิทธิ์แท้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับที่ฝากสั่งสินค้าเชลซีกับผมมาหลายปีแล้วนะครับก็ต้องขอเกริ่นก่อนนะครับผมเริ่มทำการสั่งสินค้าลิขสิทธิ์นะครับจากเชลซีเมกาสโตร์เนี่ยตั้งแต่ปี2012นะครับหลังจากที่เชลซีเนี่ยมาทัวร์เอเชียในปี2011เราอยากสนับสนุนสโมสรเราอยากสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับแต่เนื่องจากมีราคาค่อนข้างแพงเราก็ทำให้หลายๆคนไม่ไหวเพราะว่าพี่ๆน้องๆหลายๆคนยังอยู่ในวัยเรียนยังอยู่ในวัยเด็กนะครับสำหรับผมเนี่ยก็จะเลือกทางเลือกนึงก็คือว่าเราก็ไปซื้อในเอาท์เล็ตหรือว่าไปซื้อเสื้อที่ตกรุ่นนะครับหรือว่าไปซื้อเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโลแทนซึ่งราคามันก็พอซื้อไหวอยู่นะเสื้อยืดนะตัวละประมาณ 4-500 บาทนะครับที่ลดแล้วแล้วก็เสื้อโปโลก็อยู่ประมาณ 8-900 บาทอันนี้เราก็สนับสนุนทีมได้โดยตรงแต่ถ้าเป็นเสื้อแข่งเราก็ต้องอาจจะรอเอาท์เล็ตมาลดราคาลด 50% ลด 70% นะครับเหลือตัวละพันหน่อยๆอย่างเงี้ยก็พอซื้อได้อยู่ในทุกๆฤดูกาลเวลาจะเริ่มฤดูกาลใหม่นะครับเวลามีเปิดฤดูกาลเสื้อใหม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ยังบริการรับสั่งสินค้าเชลซีลิขสิทธิ์แท้ให้เพื่อนๆ นะครับสมาชิกแฟนบอลเชลซีทุกคนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมต้องเคลียร์ก่อนต้องขอบอกก่อนว่าบริการของผมเนี่ยผมบริการรับฝากสั่งให้นะครับไม่ได้สั่งมาขายไม่ได้มีสต็อกนะครับและที่สำคัญผมไม่ได้กำไรจากการทำตรงนี้นะครับเพียงแค่อยากสนับสนุนทีมเชลซีทีมรักของผมแล้วก็อยากสนับสนุนเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อยากสนับสนุนสินค้าลิขสิทธิ์แท้นะครับผมก็ได้ทำคลิปรีวิวแล้วก็แนะนำไปแล้วว่าเสื้อแข่งเชลซีนะครับสามารถหาซื้อได้หลักๆเลยถ้าเพื่อนๆอยู่ไกลอยู่รอบนอกหรืออยู่ตามต่างจังหวัด นะครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านซูเปอร์สปอร์ตนะครับที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศนะครับและถ้าใครที่อยู่ในใจกลางเมืองนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านอาริแล้วผมก็จะแนะนำว่ามีร้านอาริที่สยามสแควร์เนี่ยร้านอาริเขาเป็นตัวแทนจำหน่ายของ Nike โดยตรงเขาก็จะมีเสื้อเหย่าเสื้อเยือนเสื้อแบบที่3เนี่ยครบเลยแต่ว่าไซส์ก็แล้วแต่สต็อกนะครับซึ่งการซื้อที่อาริเนี่ยเขาก็จะมีบริการอัดเบอร์อัดชื่ออะไรนักเตะให้ด้วยนะครับซึ่งเป็นเบอร์แท้ก็โอเคอยู่ก็สามารถหาซื้อได้ในประเทศไทยแต่สำหรับเสื้อรุ่นอื่นๆหรือว่าสินค้าลิขสิทธิ์มากมายของเชลซีไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อโปโลแจ็คเก็ตของกิ๊บเก๋ตุ๊กตาอะไรทั้งหลายแหล่ดินสอห้องสมุดแก้วเกิ้ลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆหลายๆคนก็ยังอยากสั่งจากเชลซีเมกาสโตร์เพราะว่ามีจำหน่ายที่เดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของเสื้อแท้บางทีในประเทศไทยเราไม่มีไซส์ใหญ่ๆนะ 2XL 3XL หรือว่าอยากจะได้มาพร้อมกับเบอร์เชลซีแท้พร้อมอาร์มแท้อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่นอกเหนือจากที่มีในประเทศไทยก็สามารถสั่งได้ด้วยตัวเองโดยตรงนะครับที่เว็บไซต์ chelseamegastore.com นะครับนี่แต่สำหรับพี่ๆน้องๆหลายคนนะครับพี่ๆน้องๆหลายคนที่ไม่สะดวกที่จะสั่งเองไม่มี accountไม่สะดวกในการเข้าไปเลือกซื้อนะครับแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตอะไรเงี้ยไม่รู้จะจ่ายยังไงโอนยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มาฝากสั่งที่ผมโดยส่งลิงก์มาว่าคุณอยากได้อะไรนะครับผมสนับสนุนเชลซีทุกอย่างอยากให้คุณซื้อสินค้าของเชลซีทุกอย่างเลยนะครับที่เป็นลิขสิทธิ์แท้ถูกต้องแล้วคุณก็ไม่ต้องเกรงใจนะครับค่ำมืดดื่นสามารถทักผมมาได้เลยทางโทรศัพท์นะครับหรือว่าทางในอินบ็อกซ์เพจซึ่งก็จะมีขาประจำอยู่ทุกฤดูกาลนะครับพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับก็ส่งข้อความมาส่งลิงก์มาว่าพี่เบียร์ผมอยากได้เสื้อตัวนี้สกินเบอร์นี้ติดอาร์มนี้อะไรเงี้ยสั่งมาได้เลยไม่ต้องเกรงใจนะครับแล้วก็ไม่มีค่าบริการนะครับฟรีนะครับตรงนี้ผมไม่ได้สร้างรายได้หรือว่าไม่มีการทำกำไรจากตรงนี้นะผมมีงานอื่นนะครับการที่มาทำเชลซีอะไรตรงนี้ก็คือใจรักล้วนๆแล้วก็อยากจะช่วยสโมสรขายของแค่นั้นเองนะครับอ่ะแต่ถ้าเพื่อความสะดวกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับอยากจะสั่งด้วยตัวเองผมก็จะมารีวิวการสั่งให้ดูวันนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งเขาฝากผมสั่งมานะครับผมก็จะสั่งให้เขาแล้วก็เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูด้วยว่าขั้นตอนมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ
โอเคเนื่องจากโน้ตบุ๊กผมมันใกล้เจ๊งแล้วนะตอนนี้มันก็พอใช้ได้อ่ะตอนนี้เราก็ใช้ไปก่อนเริ่มแรกนะครับไปที่เว็บไซต์ chelseamegastore.com นี่เลยนะครับเข้ามาถึงก็จะเป็นประมาณนี้นี่หน้าแรกนะครับตอนนี้ผมล็อกอินไว้อยู่นะครับก็แนะนำให้ลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินไว้เลยนะครับตรงนี้นะครับผมลองดูเพื่อนๆสามารถ create an account ก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับก็ใส่ชื่อนะครับตรงนี้คำนำหน้าเป็นอะไรมิสเตอร์ใส่ชื่อลงไปนามสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์อีเมล address นะครับใส่พาสเวิร์ดที่ต้องการนะครับตอนนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็เรามาใส่รายละเอียดตรงนี้นะครับเลือกอันนี้เป็นเพศนะครับใส่วันเดือนปีเกิดประเทศไทยนะครับแล้วก็ใส่ที่อยู่นะครับสามารถใส่ได้ตรงนี้เลยนะครับaccept ไปแล้วก็กดลงทะเบียนแค่นี้เองง่ายๆนะครับลงทะเบียนแล้วเราก็ไปเช็คที่กล่องอีเมลของเราจะมีข้อความยืนยันจาก Chelsea Megastore นะครับเราก็ activate ยืนยันไปนะครับก็ใส่อีเมลแล้วก็ password ที่เราลงทะเบียนไว้แล้วก็ทำการล็อกอินก็เป็นที่เรียบร้อยเสร็จอย่างง่ายดายนะครับตรงนี้เมนูข้างบนมี help แล้วก็มีตรงนี้เป็นหน่วยนะครับอยากจะได้ให้ราคาแสดงเป็นหน่วยไหนนะครับเป็นปอนด์เป็นยูโรนะครับหรือว่าเป็น US ดอลลาร์นะครับสำหรับภาษาตอนนี้ที่มีให้เลือกก็จะมีภาษาอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันสเปนจีนเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นยังไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอยากจะให้ดูตรงนี้ครับผมด้านใต้ตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายเนี่ยตรงนี้จะเป็นโปรโมชั่นที่จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับเราเข้ามาดูบ่อยๆแล้วอาจจะเห็นตอนนี้มันบอกว่า free standard UK delivery ในออเดอร์ที่เกิน100ปอนด์ขึ้นไปเขาก็ส่งฟรีในเขตราชสหราชอาณาจักรนะครับแต่บางช่วงนะครับก็มีถ้าเขียนว่าฟรีสแตนดาร์ด worldwide delivery ก็คือส่งฟรีทั่วโลกเลยนะครับถ้าซื้อครบ50ปอนด์หรือว่า100ปอนด์อะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้ามาดูโปรโมชั่นตรงนี้เรื่อยๆนะครับส่วน student account เนี่ยก็น่าจะมีส่วนลดสำหรับนักเรียนแต่ผมไม่เคยใช้ตอนครับตรงนี้ต้องขออภัยนะครับหน้าแรกของเว็บไซต์ Chelsea Megastore ก็จะประมาณนี้เมนูคิดเนี่ยก็จะเป็นชุดแข่งนะครับชุดแข่งเนี่ยก็จะมีถ้าเราเมาฉี่ไว้ก็จะมีทั้งเสื้อเหย้านะครับฤดูกาลใหม่ล่าสุดเสื้อเยือนนะครับเสื้อแบบที่3หรือแม้แต่เสื้อผู้รักษาประตูนะครับอย่างเคปานี่ตัวนี้มีทั้งสีขาวแล้วก็สีเหลืองเมนูที่2เทรนนิ่งเนี่ยก็คือชุดวอร์มชุดซ้อมต่างๆนะครับคือเสื้อพวกนี้ขอบอกไว้เลยว่ามันจะถูกกว่าเสื้อแข่งนะครับเพราะนั้นน่าสนใจน่าเลือกมาใส่แบบแฟชั่นหลากหลายให้เลือกมากเลยนะนี่โอ้ยดูเสื้อยืดตัวนี้สิเห็นไหมลายสวยมากเลยนะนี่เราก็สามารถซูมดูได้ปั๊บโอเค equipment นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าลูกฟุตบอลนี่รองเท้านะครับกระติกน้ำอันนี้ก็มีให้เลือกมากมายเลยดูสิกระเป๋าสตางค์นะครับกระเป๋าใส่การ์ดอย่างเงี้ยครับ12ดอลลาร์ก็300กว่าบาทนะครับจริงๆมีสินค้ามากมายมากกว่าแค่เสื้อแข่งนะครับเชลซีมีสินค้ากระจุกกระจิกมากมายที่เราสามารถสนับสนุนสโมสรได้ตามกำลังของเรานะครับเราก็เลือกซื้อดูตรงนี้กำลังน้อยเราก็ซื้อน้อยอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับแต่ถ้ากำลังมากแล้วเราก็มาสนับสนุนให้เต็มที่ไปเลยโฮมแวร์นี่ก็จะเป็นอุปกรณ์ตกแต่งบ้านนะครับที่เป็นของเชลซีเนี่ยเรามาดูมีทั้งกรอบรูปแก้วน้ำนะครับนี่ในแต่ละฤดูกาลก็จะมีสินค้าเคลียร์แลนซ์นะครับก็เหมือนเอาท์เลทนะครับเหมือนตรงเนี้ยเป็นของลดราคาซึ่งมันก็ถูกๆอ่ะดูดิอ่ะผมเรียงตามราคาเลยนะดูว่ามีอะไรที่ถูกๆที่น่าสนใจน่าสั่งมาบ้างเนี่ยดูสิปฏิทินนะครับปี2019เหลือ4ดอลลาร์นะครับก็ประมาณ120 130บาทนะครับสมุดดินสอไม้บรรทัดนะครับนี่หนังสือเยียร์บุ๊กก็มีแค่120บาทเท่านั้นนะครับจาก200บาทถูกมากๆก็เมนูก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการสั่งสินค้าให้ดูจริงๆเลยนะครับเพราะมีน้องฝากสั่งมาอยู่พอดีอันนี้ในเพจของผมเบียร์สุภโชคนะครับน้องภัทรวุฒินะครับน้องคนนี้ก็ฝากผมสั่งทุกฤดูกาลเลยนะขอบใจรักเชลซีมากๆอยากสนับสนุนของแท้ทุกฤดูกาลอย่างตอนนี้น้องก็สั่งมา
ก็เลือกชมสินค้าในเว็บ Chelsea Mega Store อย่างที่ผมบอกแล้วก็ส่งลิงก์มาให้ผมนะเพื่อความถูกต้องว่าเอาตัวนั้นตัวนี้แน่นอนอย่างเสื้อแข่งเนี่ยเขาก็เอาเสื้อเหย้านะครับซึ่งเสื้อเหย้านี่มันก็จะมีทั้งแบบเกรดนักเตะแล้วก็แบบเกรดแฟนบอลนะครับนี่แล้วก็ระบุรายละเอียดไม่ชัดเลยใส่ไซส์เอสกองเต้นะครับติดอาร์มด้วยอะไรเงี้ยผมก็จะเช็คราคาสรุปให้ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้แล้วน้องก็จะโอนเงินมาให้อ่ะพร้อมแล้วผมก็จะทำการสั่งให้เขาเลยนี่เราก็ไปที่ตามลิงก์เลยก็ได้นะครับผมก็จะไปตามลิงก์เลยไปตามลิงก์ให้ดูปึ๊บตัวนี้นะครับส่งเป็นลิงก์มาจะสะดวกกว่าไม่ต้องแคปหน้าจอมานะครับเพราะว่าผมจะไปดูยากบางทีคุณไม่ได้สั่งเสื้อเหย้าอะไรพวกนี้ไม่ได้สั่งเสื้อแข่งอาจจะเป็นสั่งของกระจุกกระจิกอยากจะสั่งหมอนดินสอปากกาหรือตุ๊กตาอะไรเงี้ยนะครับส่งเป็นลิงก์มาให้ผมเลยว่าเอาอะไรบ้างนะครับนี่ก็น้องภัทรวุฒินะครับฝากสั่งเชลซีเสื้อเหย้านะครับนี่ราคานี้ไซส์ S นะเมื่อกี้เพราะว่าไซส์ Nike เนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่กว่าเอเชียไซส์หนึ่งนะครับก็เท่ากับไซส์ M นะครับบ้านเรามาส่วนของ Personalize เนี่ยก็คือสามารถติดชื่อติดเบอร์ติดอาร์มได้นะครับซึ่งมีให้เลือก2แบบก็คือถ้าเป็นแบบลีกก็คือจะเป็นเบอร์พรีเมียร์ลีกนะครับผมลองเลือกนี่เพลเยอร์ประมาณนี้สมมติว่าเราเอากองเต้แต่เรายังอยู่ที่เมนูเบอร์ลีกนะครับเรามาดูปุ๊บมันก็จะเป็นฟอนต์ลีกแบบนี้นะครับกองเต้ฟอนต์พรีเมียร์ลีกแต่ถ้าเราเลือกคัพปรินติ้งเนี่ยก็จะเป็นฟอนต์ของเชลซีเองสำหรับบอลถ้วยเนี่ยนะกองเต้ปั๊บเนี่ยลักษณะเบอร์ชื่อก็จะเป็นแบบนี้ฟอนต์นี้นะครับสำหรับบอลถ้วยแล้วก็ไซส์ S นะครับติดสกรีนชื่อกองเต้เบอร์7นะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นแบบคัพปรินติ้งเพราะว่าเขาต้องการได้อาร์มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยนะครับแล้วก็เลือกมาตรงนี้อาร์มก็จะรวมราคาทั้งหมดประมาณนี้เราก็ add to basket เลยปึ้งนะครับ add to basket ก็หยิบใส่ตะกร้าไปเลยแล้วนะครับดูรายละเอียดชัดอีกทีนึงนะครับเสื้อเชลซีโฮมนะครับแล้วก็สกรีนแบบคัพก็คือสกรีนบอลถ้วยนะครับเป็นไซส์ S นะครับติดอาร์มยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ชื่อเบอร์กองเต้นะครับราคารวมเท่านี้$123นะครับแล้วก็เนี่ยครับที่จะบอกก็คือว่าการส่งแบบสแตนดาร์ดเนี่ยก็จะมีราคาอยู่ประมาณไม่เกิน$9นะครับก็ไม่เกิน$300ก็ถือว่าไม่แพงนะครับอาจจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2-3 สัปดาห์ก็ไม่ต้องรีบรอนิดนึงแล้วก็เราจะได้ของมาแล้วเวลาเราสั่งของเคลียร์แลนด์ของกระจุกกระจิกอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถสั่งได้ง่ายดายครับผมอ่ะเมื่อเราเช็คของเช็คราคาเลยถูกต้องแล้วนะครับเราก็ไปที่เช็คเอาท์เลยประมาณที่หน้าเช็คเอาท์นะครับมันก็จะมีให้เลือกเราจะเลือกยังไงนะครับท่านแรกคือเลือกการส่งก่อนเลยแบบสแตนดาร์ดเนี่ยจะอยู่ที่ $8.69นะครับหรือส่งแบบด่วนส่งแบบด่วนเนี่ยเชลซีอาจจะใช้เวลาในการดำเนินการเตรียมของประมาณ 1-2 วันนะครับหลังจากนั้นประมาณ 3-4 วันก็จะส่งถึงเมืองไทยแล้วนะครับก็จะส่งแต่ค่าบริการก็จะเพิ่มขึ้นไปถ้าเราเลือกแบบสแตนดาร์ดคือส่งแบบธรรมดาไม่รีบสัก 2-3 สัปดาห์ได้ของแน่นอนนะครับอ่ะคอนติเนียเลยอันนี้คือที่อยู่2ของซึ่งผมก็เมมไว้แล้วนะครับขั้นตอนการจ่ายเงินเนี่ยก็สามารถจ่ายด้วยบัตรเครดิตหรือสามารถจ่ายด้วยบัญชี PayPal ด้วยนะครับผมใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวกสบายก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับซึ่งมี4สเต็ปแค่นี้เองนะครับเราไม่สามารถเช็คสถานะของสินค้าได้นะครับว่าถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเขาก็มีบริการสอบถามถ้าเกิดว่าเอ้ยไม่ถึงกังวลใจอะไรเงี้ยนะครับเราก็สามารถอีเมลไปสอบถามได้นะครับแต่ถ้าเราเลือกส่งด่วนนะครับตอนนี้ผมไม่ได้ส่งด่วนมานานแล้วผมไม่แน่ใจว่ามันเป็น DHL หรือว่า FedEx อะไรพวกนี้นะครับก็จะสามารถไปเช็คสถานะจากเลข tracking ของแต่ละเจ้านั้นได้นะครับประมาณนี้ก็จะขึ้นรายละเอียดบอกว่าเนี่ยรายละเอียดก็จะถูกส่งไปที่อีเมลของเราอีกทีเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็รายละเอียดสินค้าแล้วก็ go back to home page แค่นี้แล้วที่เหลือเราก็แค่รอเท่านั้นนะครับ
โอเคเป็นยังไงกันบ้างครับก็ไม่ยากเลยนะครับสามารถเลือกซื้อสินค้าเลือกชมมีทั้งของใหม่นะครับมีฤดูกาลใหม่มีเสื้อแข่งเสื้อซ้อมเสื้อวอร์มเสื้อยืดและที่สำคัญยังมีที่เมนู Clearance เนี่ยก็จะมีสินค้าลดราคามากมายมาให้เลือกสรรนะครับมีหลายแบบมากเลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อไปเลือกดูกันเองได้เลยโดยตรงนะครับก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ไว้ถ้าใครชื่นชอบนะครับสำหรับแฟนบอลเชลซีหรือแฟนบอลทีมอื่นก็ตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมมาทำคลิปดีๆอย่างนี้ให้ชมในคราวหน้าต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับเย้ Blue Day